คือไอดอลของคนทำร้านอาหารทุกคนถ้าทำธุรกิจทุกคนจะมองว่าถ้าทำอาหารจะเป็นอะไรที่ทุกคนจะต้องกินข้าวเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าทำอาหารเนี่ยยังไงก็ต้องรอดแต่พี่ปาคือเก่งมากเพราะว่าสามารถที่จะหยิบจับอะไรเนี่ยเป็นเงินเป็นทองไปหมดเลยดูเหมือนจะง่ายอ่ะแต่จริงกว่าจะมาได้ถึงตอนนี้มันก็มีเรียกว่าอะไรมากมายนะคะแล้วก็ทั้งหมดเนี่ยพี่ก็ต้องยกความดีให้กับทีมงานของพี่จริงๆคนที่เก่งอ่ะไม่ใช่พี่หรอกก็คือลูกน้องทุกคนค่ะเราได้คิดไหมคะว่า big picture หรือว่าภาพรวมใหญ่อ่ะมันจะมาไกลถึงขนาดนี้ไม่เคยคิดเลยเราแค่แบบมีภาพฝันว่าเฮ้ยอยากจะมีร้านไอติมเล็กๆอยากจะมีรถไอติมแล้วก็ติดโลโก้แล้วก็วิ่งส่งไอติมตามสาขาต่างๆก็คิดแค่นี้คือการทำธุรกิจของพี่เนี่ยมันเริ่มมาจากจุดที่เล็กมากเราก็ยังเด็กมากตอนนั้นอายุแค่แบบ3อะไรเงี้ยค่ะแล้วก็ทำไปเรื่อยๆจนเรารู้สึกว่าร้านไอติมของเราเนี่ยมันก็มีหลากหลายละแล้วก็มีคนออฟเฟอร์พื้นที่มาเรื่อยๆซึ่งบางพื้นที่อ่ะมันก็ใหญ่มากแล้วเราก็แอบคิดว่ามันใหญ่เกินไปจะเป็นร้านไอศกรีมก็เลยรู้สึกว่าอยากทำอะไรที่มันไม่ต้องอิงแฟชั่นเยอะเป็นอะไรที่กินได้ทุกวันก็เลยเลือกที่จะมาทำธุรกิจอาหารซึ่งจริงๆแล้วส่วนตัวนะเป็นคนชอบทำอาหารก็เลยทำให้เกิดกับข้าวกับปลาขึ้นมาหลังจากที่เปิดร้านไอเบอรี่ไปประมาณ10กว่าสาขาเราก็เรียกว่าลองผิดลองถูกอะกว่าจะรู้สึกว่าร้านอาหารกับข้าวกับปลาเนี่ยมันเป็นอะไรที่ลงตัวแล้วเรารู้เข้าใจมันจริงๆแล้วก็เรียกว่าอะไรนะมันเหมือนแบบเป็นซิกเนเจอร์อ่ะมันเป็นการทำให้พี่หล่อหลอมให้พี่เป็นตัวพี่ทุกวันนี้ค่ะก็คือหาตัวเองกับแบรนด์นี้ฉันจะไปทางไหนดีฉันจะยืนเป็นอาหารแบบไหนดีควรจะมาแบบนี้ดีไหมหรือแบบนี้ดีไหมตอนหลังเราก็รู้สึกว่าเราเอาตัวเองอ่ะเป็นมาตรฐานอยากกินแบบนี้อยากเห็นแบบนี้อะไรที่มันยังขาดในตลาดอยู่ก็จับเมนูแล้วก็มาเขย่าใหม่แล้วหลังจากนั้นนะพี่ก็ค่อยๆเปิดร้านอื่นๆหลังจากกับข้าวปลาปีที่1อ่ะพี่ก็เปิดรสนิยมละด้วยความที่ว่าเราได้โลเคชั่นมาขนาดที่มันไม่ได้ใหญ่มากคือส่วนตัวแล้วอ่ะมักจะได้โลเคชั่นมาก่อนแล้วแบรนด์อ่ะจะตามมาตลอดนะคะมันก็เลยเกิดแบบนี้มาเรื่อยๆบางทีเรารู้สึกว่าโลเคชั่นนี้มันไม่เหมาะกับร้านที่เรามีอยู่พี่ก็จะคิดแบรนด์ใหม่เป็นอย่างนี้ตลอดเรามีภาพในหัวแล้วเรารู้สึกว่าเราอยากเห็นคอนเซปต์อาหารแบบนี้หน้าตาแบบนี้รสชาติแบบนี้จานชามถ้วยแบบนี้วิธีการเสิร์ฟแบบนี้คืออยากเห็นมันออกมาเป็นร้านอ่ะคือพี่มองร้านอาหารแบรนด์ของพี่เหมือนสิ่งมีชีวิตน่ะพี่อยากสร้างมันให้มันเป็นจริงอย่างเงี้ยแล้วพอมันทำแบบสำเร็จแล้วมันรู้สึกมันสะใจอ่ะมันทำได้จริงๆอะไรเงี้ยแล้วลูกค้าก็แบบชอบเรายิ่งมีกำลังใจอะไรอย่างเงี้ยก็คือทำให้เราแบบพยายามจะคีปอัพทำอาหารที่มันรสชาติดีๆออกมาอะไรแบบหากไม่อยากพลาดบทสัมภาษณ์ของบุคคลต้นแบบอย่าลืมกด subscribe YouTube Mono 29ค่ะ